รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยแป้งดีมอนเต้โทร02-238-8999ครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสวัสดีสถานีข่าวทางช่องสวัสดีไลน์ไทย HD ช่องลูกทุ่งคมชัดของคนทั้งประเทศกับผมนพวัตอภิพัฒน์เดชากุลครับวันนี้เจอกันนะครับหลังสงกรานต์ที่ผ่านมาเชื่อว่าคนไทยหลายๆคนนั้นมีความสุขอย่างแน่นอนและสำหรับวันนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารได้ทางแฟนเพจ Facebook IPM TV รวมถึงชมรายการย้อนหลังได้ทาง IPM TV Official ครับเราจะมาเริ่มต้นกันที่เรื่องราวควันหลงวันสงกรานต์กันก่อนนะครับในส่วนของกรุงเทพมหานครเองก็มีการจัดสงกรานต์กันอย่างคึกคักโดยเฉพาะใครที่เล่นน้ำสงกรานต์แล้วต้องมีการเติมพลังครับซึ่งในโซนของบริเวณสยามพารากอนแล้วก็สยามดิสคัฟเวอรี่รวมถึงสยามเซ็นเตอร์ด้วยก็มีการจัดงานที่เรียกว่ารวมอาหารรสเด็ดมาอยู่ไว้ที่นี่ในงานสงกรานต์ฟู้ดเฟสรสชาติแท้อาหารไทยครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับ All of Luck กลุ่มวังขนายจัดงานสงกรานต์ฟู้ดเฟสณศูนย์การค้าใจกลางเมืองสยามพารากอนและดิสคัฟเวอรี่พลาซ่าสานต่อประเพณีไทยต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ยกขบวนอาหารไทยดั้งเดิมกว่า42ร้านภายในงานนั้นมีอาหารไทยชื่อดังที่คุ้นหูอาทิเช่นต้มยำกุ้งผัดไทยขนมไทยทองหยิบทองหยอดรวมถึงยังมีผ้าไทยและงานจักสานมาอยู่ในงานนี้อีกด้วยซึ่งสร้างมูลค่าและคุณค่าให้กับอาหารไทยและของใช้ให้คงอยู่และเป็นที่รู้จักกันทั้งในและต่างประเทศเดี๋ยวเรามีเสียงสัมภาษณ์รายละเอียดงานในครั้งนี้ครับเราก็อยู่ในงานสงกรานต์ฟู้ดเฟสติวัลซึ่งก็เป็นอีกงานหนึ่งที่เป็นงานที่ผสมประสานระหว่างวัฒนธรรมประเพณีไทยก็คือประเพณีสงกรานต์ร่วมกับสิ่งที่เป็นไฮไลท์ของประเทศไทยนั่นก็คืออาหารในงานสงกรานต์ฟู้ดเฟสติวัลปีนี้นะคะททก็ได้ร่วมกับวังขนายนะคะแล้วก็บริษัท All of Luck ซึ่งเราก็คาดหวังว่านะคะใครที่ไม่ได้ไปสงกรานต์ที่ต่างจังหวัดนะคะหรือใครที่ไม่ได้ไปกลับบ้านไปสงกรานต์ก็อยากที่จะให้มางานที่พักพารากอนรับรองว่าอาหารที่ทางททออฟลักระหว่างขนายเนี่ยนำมาเสนอนำมาเสิร์ฟแก่ท่านเนี่ยเป็นอาหารพื้นถิ่นอาหารโลคอลฟู้ดแล้วก็เป็นอาหารไทยแท้ๆนะคะที่ไม่อยากให้พลาดเลยและที่สำคัญเนี่ยการเที่ยวประเทศไทยเนี่ยนอกจากที่เราจัดงานที่นี่แล้วนะคะก็อยากที่จะเชิญชวนนะคะพี่น้องประชาชนอย่างที่ไฮไลท์ที่เราออกไปนะคะอยากจะให้ทุกคนเนี่ยใส่ชุดไทยจะเป็นไทยแท้ไทยเท่เนี่ยได้เลยมาร่วมงานกันและถ้าที่กรุงเทพเราบอกว่าวันนี้เรามาที่กรุงเทพแล้วพรุ่งนี้เราอยากจะไปที่ต่างจังหวัดใกล้ๆก็ยังมีนะคะอยุธยาหรือแม้แต่กระทั่งเมืองรองตอนนี้ททเราจัดงานใหญ่นะคะก็จะเริ่มในวันพรุ่งนี้ที่13-15ขอที่จะประชาสัมพันธ์ไปด้วยเลยนะคะกำแพงเพชรสิงห์บุรีนะคะนครศรีธรรมราชจันทบุรีและกาฬสินธุ์นะคะก็อยากที่จะให้ไปกันนะคะสำหรับในงานนี้ก็จัดตั้งแต่วันที่12ถึงวันที่16ณงานพาร์คพารากอนและที่สยามเซ็นเตอร์นะคะขอให้มาเชียร์มาร่วมชิมแล้วก็มาสืบสานวัฒนธรรมประเพณีผ่านประเพณีสงกรานต์ที่นี่กันค่ะแล้วที่สำคัญนะคะอยากจะให้เชิญชวนนะคะทั้งเพื่อนๆพี่น้องชาวไทยและชาวต่างประเทศให้มาริมรสประสบการณ์ที่ทรงคุณค่าณงานสงกรานต์ฟู้ดเฟสติวัลณลานพาร์คพารากอนแห่งนี้ค่ะใช่แล้วครับต้องบอกว่างานในครั้งนี้นั้นมีอาหารน่ารับประทานแล้วก็อร่อยมากๆเลยทีเดียวใครพลาดไปปีหน้าอย่าลืมแล้วกันนะครับอีกที่นึงก็คือจังหวัดอ่างทองหลังจากสงกรานต์เสร็จสิ้นแล้วในส่วนของการจัดเก็บกวาดขยะแล้วก็ลดมลพิษนั้นก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญเหมือนกันนะครับหลังจบเทศกาลสงกรานต์ครับหลังเสร็จสิ้นงานประเพณีสงกรานต์ถนนข้าวสุกถนนสายเสนาชนสูตรเป็นระยะทางกว่า3กิโลเมตรมีนักท่องเที่ยวจากจังหวัดอ่างทองและจังหวัดใกล้เคียงจำนวนหลายพันคนมาเล่นน้ำทำให้มีขยะทิ้งไว้เป็นจำนวนมากทางด้านของนายชูพงษ์พึ่งเนตรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าโรงทองได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าโรงทองออกเก็บขยะในคลองชลประทานและริมถนนข้าวสุกในส่วนของการจัดงานสงกรานต์ที่ผ่านมาครับก็พบว่ามีขยะในส่วนของถนนข้าวสุกนั้นมากกว่า4ตันด้วยกันครับครับหลังสงกรานต์ไปแล้วนะครับในส่วนของ7วันอันตรายนั้นเราจะมาสรุปสถิติกันครับว่าในปีนี้นั้นจะมีผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจำนวนกี่รายครับ
โดยที่นายสุธีมากบุญรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2561โดยปีนี้มีการสรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2561ในช่วง7วันอันตรายการรณรงค์ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรระหว่างวันที่11ถึง17เมษายนนะครับโดยมีการเกิดอุบัติเหตุรวมทั้งสิ้น 3,724 ครั้งมีผู้บาดเจ็บ 3,897 คนและมีผู้เสียชีวิตในปีนี้418รายในจังหวัดที่มีอุบัติเหตุสะสมสูงที่สุดได้แก่จังหวัดเชียงใหม่133ครั้งส่วนจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงที่สุดได้แก่นครราชสีมาจำนวน20รายด้วยกันในส่วนของอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นบนถนนเส้นทางตรงมากที่สุดทั้งนี้นายกอบชัยยังเผยว่าจำเป็นที่จะต้องมีการปรับมาตรการบังคับใช้กฎหมายและต้องนำเสนอให้มีบทลงโทษที่รุนแรงมากขึ้นเพื่อให้ประชาชนนั้นเกรงกลัวในการกระทำความผิดและเป็นการลดอุบัติเหตุในปีต่อๆไปด้วยครับถือว่าให้คุณผู้ชมนะครับผมใครที่เดินทางไปไหนไม่ใช่แค่ช่วงเทศกาลอย่างเดียวในช่วงอื่นๆด้วยก็ให้เช็คดูแลตัวเองให้ดีนะครับเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของคุณครับมาถึงเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวการแสดงความยินดีของนักธุรกิจนะครับโดยปีนี้แบรนด์ BPS ได้เข้ารับรางวัล Thailand Digital Award 2018คุณอิ้วอรุณเอ็งชวนนะครับ CEO แบรนด์ BPS เข้ารับรางวัลโครงการพัฒนานักบริหารภาครัฐและภาคเอกชนสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศณสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5ด้านคุณอิ้วเองเผยว่าก่อนจะนำผลิตภัณฑ์นำมาสู่ทุกคนนั้นได้มีการทดลองดื่มเองโดยยอมรับว่าเมื่อก่อนตนเองนั้นก็มีรูปร่างที่อ้วนมาก่อนพอตนเองนั้นประสบความสำเร็จจึงนำมาสู่การเป็นผลิตภัณฑ์แบรนด์ BPS นะครับท้าทายทุกความหิวมาสู่ทุกคนเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันครับสวัสดีค่ะอิวารุณเต็งช่วยนะคะชื่ออิวค่ะเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร BPS นะคะ BPS นี่นะคะจะช่วยในการลดน้ำหนักแล้วก็กระชับสัดส่วนค่ะซึ่งใช้ระยะเวลาอย่างรวดเร็วด้วยกาแฟสดนะคะกาแฟเขียวที่ไม่ผ่านการคั่วบดตัวนี้จะทำให้ช่วยในการเผาผลาญได้อย่างรวดเร็วค่ะแล้วก็อิ่มเร็วเคยเป็นคนอ้วนคนหนึ่งที่อ้วนมากๆแล้วก็อยากจะลดความอ้วนหาทุกวิธีค่ะแล้วก็กว่าจะมาเจอแล้วก็พอตัวเองลดได้ก็อยากให้คนอื่นที่เขาแบบอ้วนอยากจะหุ่นดีใส่เสื้อผ้าสวยๆชุดสวยๆนะคะก็ได้ตัวนี้มาค่ะได้ผลิตตัวนี้มาการคิดค้นกว่าที่จะมีแบรนด์นี้นานไหมนานค่ะเพราะใช้เวลานานประมาณก็เกือบครึ่งปีแหละทดลองเองด้วยกว่าจะได้แบบต้องเป๊ะที่สุดกลัวที่สุดคือกลัวอันตรายต้องปลอดภัยค่ะความปลอดภัยเรียกว่าในส่วนตัวที่บอกว่าลดลงจากการผลิตภัณฑ์นี่คือจากน้ำหนักเท่าไหร่แล้วเหลือเท่าไหร่จาก76ค่ะแล้วตอนนี้52ก็คือใช้ผลิตภัณฑ์นานแค่ไหนก็ทดลองมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่เริ่มคิดตั้งแต่6เดือนโน้นก็กว่าจะผลิตเสร็จต้องทดลองลงเองแล้วก็รอบข้างด้วยค่ะทั้งหลานทุกคนต้องทานกันแล้วการขายนะคะเป็นระบบแบบขายออนไลน์หรือเป็นระบบตัวแทนยังไงมีตัวแทนทำอยู่มีดีลเลอร์แต่ละภาคค่ะแล้วก็มีตัวแทนย่อย VIP ตัวนี้ใครสนใจอยากเป็นตัวแทนหรือซื้อสินค้าสามารถติดต่อได้ที่ไหนบ้างที่เพจ BPS เลยค่ะฝากถึงตัวแทนนะคะก็ทำทุกอย่างด้วยความตั้งใจค่ะเพื่อตัวแทนแล้วก็เพื่อทุกท่านเลยนะคะแบบอยากให้ทุกคนได้รับแต่สิ่งที่ดีๆค่ะอยากให้ทุกคนหุ่นดีแบบใส่เสื้อผ้าสวยงามนะคะฝากผลิตภัณฑ์ BPS ไว้ด้วยนะคะทุกคน
ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับมาถึงเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวที่ผู้ประกอบการเองหรือว่าใครที่สนใจในเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นกิฟต์ช็อปนะครับผมในส่วนของฮาร์ดแวร์เฟอร์นิเจอร์นะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของแฟชั่นอีกมากมายวันนี้จะพาคุณผู้ชมนั้นไปที่งานสไตล์เอพิล2018มีการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่เลยนะครับตอกย้ำความสำเร็จของงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์ที่ทันสมัยและครบครันที่สุดในภูมิภาคภายใต้คอนเซปต์ Innovative Origin สานต่อนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์พร้อมกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ประกอบการภายในงานนั้นได้มีเหล่านายแบบนางแบบมาเดินโชว์ในส่วนของแฟชั่นพร้อมผลิตภัณฑ์ที่เปี่ยมด้วยความคิดสร้างสรรค์กลุ่มแฟชั่นอาทิเสื้อผ้าเครื่องประดับรองเท้าด้วยทีมงานที่ทันสมัยณศูนย์นิทรรศการประชุมไบเทคบางนาและยังมีการเจรจาจัดการธุรกิจสัมมนาสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่อีกด้วยรวมถึงมีแฟชั่นโชว์เวิร์กช็อปและนิทรรศการต่างๆภายในงานกันอีกด้วยครับซึ่งงานในครั้งนี้เกิดขึ้นในวันที่19ถึง23เมษายนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันครับวันนี้เป็นวันที่ทางกระทรวงพาณิชย์โดยกรมส่งเสริมค้าระหว่างประเทศเนี่ยนะครับก็ได้เปิดงานสไตล์ The April 2018นะครับซึ่งงานสไตล์เนี่ยถือเป็นงานที่เป็นหน้าตาของกรมส่งเสริมค้าระหว่างประเทศเพราะว่าเป็นการรวบรวมงานที่ในอดีตมีถึง3งานเนี่ยมาอยู่ในงานเดียวซึ่งการที่รวม3งานนั้นเนี่ยโดยวัตถุประสงค์ก็คือว่าเส้นทิศทางผู้บริโภคเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปการที่จะจัดงานแยกออกไปเนี่ยนะครับมันไม่สามารถครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงของไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคได้ดังนั้นงานสไตล์คือการที่ครอบคลุมในทุกมิติที่เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคนะครับทั้งในเรื่องของแฟชั่นทั้งในเรื่องของที่บอกเครื่องหนังเดิมนะครับทั้งในเรื่องของกรณีที่เป็นเท็กซ์ไทล์ใหม่ๆนะก็เกิดขึ้นนะครับหรือเฟอร์นิเจอร์ล้วนแล้วแต่สารพัดอย่างอยู่ในนี้นะครับแต่ทั้งหมดคืองานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับไลฟ์สไตล์ของผู้คนแต่ว่าไฮไลท์นึงที่จะเป็นส่วนของกระทรวงพาณิชย์คือเราจะเอาสินค้าข้าวกับทุเรียนนะครับขึ้นไปอยู่บนแฟลกชิพสตอร์ของทีมอลของแจ็คหม่าของอาลีบาบานะครับอันนี้จะเป็นการนำเอาสินค้าเกษตรจากชาวนาครับสู่ผู้บริโภคของชาวจีนทั้งประเทศโดยตรงนะครับอันนี้เป็นมูฟที่สำคัญมากอันหนึ่งของการที่จะชี้เห็นว่าบทบาทของอีคอมเมิร์ซซึ่งจะเป็นทิศทางการค้าใหม่เนี่ยนะครับหากเราจับคู่กับผู้ประกอบการที่ถูกต้องจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับต่อชาวนาไทยต่อเกษตรกรไทยนะครับเป็นอีกหนึ่งงานที่ต้องบอกได้เลยว่าคุณผู้ชมนั้นไปงานนี้ครบทุกอย่างเลยจริงๆแล้วก็เรียกได้ว่าถ้าจะทำธุรกิจหรือประกอบการอื่นๆนั้นก็สามารถไปเจรจาธุรกิจได้ที่งานในวันนี้ครับและสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าใครชื่นชอบแล้วก็ติดตามรายการอาหารตอนนี้ถือว่าเป็นกระแสที่ดังมากๆนั่นคือ MasterChef Thailand ซีซั่น2นั่นเองช่วงหน้าเราจะมาวิเคราะห์รายการนี้กันครับว่าทำไมถึงดังได้ขนาดนี้ครับสนับสนุนโดยแป้งดีมอนเต้โทร02-238-8999สวัสดีลายไทย HD ออกอากาศด้วยระบบ HD ความคมชัดสูงผ่านสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM จานส้มและกล่องรับสัญญาณดาวเทียม IPMพร้อมแล้วที่จะนำเสนอบทเพลงลูกทุ่งกับหลากหลายศิลปินทั่วฟ้าเมืองไทยและสาระที่เป็นประโยชน์ในทุกวันพร้อมขนทัพพิธีกรมากความสามารถที่จะมาสร้างความสุขไปกับเสียงเพลงลูกทุ่งด้วยช่องลูกทุ่งคมชัดของคนทั้งประเทศตลอด24ชั่วโมงวันดีๆจันทร์ถึงศุกร์รับชมรับฟังเพลงลูกทุ่งที่ขนมามากมายเพลงฮอตฮิตที่คุณคิดถึงทุกจังหวะจัดมารวมไว้ในเพลงฮิตที่คิดถึงเพลงรักเพลงเศร้าเพลงเคล้าน้ำตาเพลงชิลก็มาในมนเพลงลูกทุ่งชมมันฟังเพลินจังหวะแดนซ์ในลูกทุ่งจัดเต็มชมฟังกันต่อเนื่องกับบทเพลงลูกทุ่งไม่มีหยุดในช่วงของสวัสดีเพลงฮิตและเพลงใหม่ป้ายแดงสุดสัปดาห์เสาร์อาทิตย์จัดเต็มรายการสาระและความบันเทิงตลอดทั้งวัน9โมงเช้าพูดคุยกับศิลปินลูกทุ่งชั้นครูในลูกทุ่งหวานๆยังหวานอยู่10โมงเช้ากินไปชิมไปกับเมนูสุดเพอร์เฟกต์ที่ต้องร้องโอ้ในรายการลาบปากท
เที่ยงตรงมาเจาะลึกเรื่องราวของศิลปินลูกทุ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนในสวัสดีตีสนิทบ่าย2โมงเที่ยวไปเมาส์ไปสุดชิคกับ2พิธีกรสุดจิกในรายการ Mouth Star เสริมทัพข่าวสังคมและแวดวงบันเทิงในรายการ News Pass และสวัสดีสถานีข่าวเปิดมุมมองใหม่ๆรับชมรับฟังบทเพลงลูกทุ่งแบบเต็มเหนียวกับช่องลูกทุ่งคมชัดของคนทั้งประเทศตลอด24ชั่วโมงทางช่องสวัสดีลายไทย HD สนับสนุนโดยแป้งดีมอนเต้โทร02-238-8999ครับกับเข้าสู่สวัสดีสถานีข่าวในช่วงนี้ครับคุณผู้ชมสามารถพูดคุยกับเราได้ทางแฟนเพจ Facebook IPM TV และดูย้อนหลังได้ทาง YouTube IPM TV Official ครับมาถึงช่วงนี้เราต้องบอกว่าเราจะมาวิเคราะห์รายการดังที่เรียกได้ว่าตอนนี้เป็นกระแสฮือฮานั่นคือรายการอาหาร MasterChef Thailand 4ซั่น2ทางช่อง7 HD นั่นเองต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งรายการอาหารที่ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีและซีซั่นนี้แรงกว่าซีซั่นที่แล้วด้วยนะครับโดยการผลิตของบริษัทเฮลิโคเนียเอชกรุ๊ปจำกัดนั่นเองและซีซั่นนี้เขาบอกว่าทีมงานทุกคนนั้นทำงานอย่างหนักเน้นความสนุกแล้วก็ความแปลกใหม่ให้ตื่นเต้นแล้วก็ลุ้นไปกับการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยรวมถึงยังมีพิธีกรนะครับเหมือนเดิมก็คือคุณป๊อกปิยธิดาและยังมีกรรมการอีก3ท่านที่มาสร้างสีสันให้กับรายการนี้ก็คือหม่อมหลวงภาสันสวัสดิวัฒน์หม่อมหลวงขวัญทิพย์เทวกุลแล้วก็เชฟเอียนพงธวัฒน์ด้วยนั่นเองแต่วันนี้เราจะมาวิเคราะห์ไม่ได้คุยคนเดียวครับเรามีโปรดิวเซอร์จากรายการ Good Food Good Life จากช่อง Beauty Club HD ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM นะครับมาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กับเรานะครับขอต้อนรับคุณบอสประภาวีตรีสิทธิเชษฐ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นิวสวัสดีครับครับโอ้โหต้องบอกว่าวันนี้ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับเช่นกันครับรู้สึกยินดีมากต้องให้แนะนำตัวก่อนและกับรายการ Good Food Good Life ด้วยติดตามได้ยังไงบ้างครับสำหรับรายการ Good Food Good Life นะครับเป็นรายการใหม่ครับที่ออกอากาศทางช่อง Beauty Club HD ครับซึ่งรูปแบบของรายการครับก็เป็นรายการอาหารเพื่อสุขภาพครับ Healthy and Beauty ครับโอ้โหก็เรียกว่าเป็นอาหารสุขภาพนั่นเองใช่แล้วครับมาพูดถึงรายการอาหารที่ตอนนี้เรียกได้ว่าเป็นกระแสฮือฮาอย่างมากใช่เราจะไม่ค่อยได้เห็นรายการอาหารอะไรที่มีกระแสขนาดนี้นะใช่ใช่ครับและนี่คือ MasterChef Thailand 4ซั่น2ต้องพูดถึงนิดนึงว่า MasterChef จริงๆแล้วมีหลากหลายประเทศจริงๆแล้ว MasterChef ครับพี่นิวเป็นรายการที่มีลิขสิทธิ์เดิมเนี่ยเป็นของประเทศอังกฤษนะครับก็คือ MasterChef UK ซึ่งจริงๆแล้ว MasterChef เนี่ยมีมาตั้งแต่ปี1990เลยนะครับแต่ว่าด้วยรูปแบบของแพทเทิร์นของรายการเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปแต่ละประเทศแต่ละความเหมาะสมของแต่ละประเทศแต่อย่างประเทศไทยเนี่ยได้นำ MasterChef Thailand เนี่ยมาในรูปแบบที่ลักษณะของรายการเนี่ยคล้ายๆกับ MasterChef US ก็คือของประเทศสหรัฐอเมริกาหรืออย่างในบางประเทศเนี่ยก็อาจจะนำรูปแบบของ MasterChef Australia มาเหมือนกันแต่ประเทศไทยเนี่ยซีซั่นนี้ก็ถือว่าเป็นซีซั่นที่2ซึ่งต้องบอกเลยว่ากระแสเนี่ยค่อนข้างดีกว่าปีที่แล้วอีกด้วยนะครับเนื่องจากในส่วนตัวนะบอสมองว่าอาจจะเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งครับทาง MasterChef เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของรายการอย่างเช่นว่าอย่างเช่นเดิมเนี่ยเราจะมีรอบของออดิชั่นออดิชั่นก่อนให้เห็นกันเลยถูกต้องแต่ซีซั่นนี้ไม่มีออดิชั่นเข้ามาถึงผู้เข้าแข่งขันสุดท้ายรอบสุดท้ายเลยกี่คนนะครับอันประมาณ10กว่าคนป่ะอันนี้ไม่แน่ใจเยอะอยู่เหมือนกันใช่แล้วก็ซึ่งเขาก็จะตัดประเด็นดราม่าซึ่งก่อนหน้านี้ในรอบแรกเนี่ยในซีซั่นแรกเนี่ยก็จะมีประเด็นดราม่าในเรื่องของการคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันเนี่ยเข้ามาสู่ในครัวของ MasterChef ครับก็จะแต่ประเทศอื่นๆทำแบบนี้มั้ยก็ประเทศอื่นก็มีแล้วแต่ต้องบอกอย่างแล้วแต่ประเทศจริงแล้วแต่ว่าเขาเนี่ยนำรูปแบบของประเทศไหนๆมาอย่างไทยเนี่ยไทยก็จะยึดรูปแบบที่ลักษณะคล้ายๆกับของอเมริกาซึ่งก็จะมีในส่วนที่เป็นการแข่งขันแบบทีมการแข่งขันแบบ pressure test การแข่งขันแบบ mystery box ก็จะมีในรูปแบบนี้แล้วก็จะมีเขาเรียกอะไร mood and tone ของการนำเสนอรายการในรูปแบบที่ค่อนข้างแรงตรงโดยมีพิธีกรโดยมีกรรมการที่มีความรู้และมากด้วยความสามารถครับใช่โอ้ก็ถือว่าพลอยให้กรรมการนั้นดังไปด้วยเลยถูกและปีนี้เองทำให้ยอด Twitter ตอนนี้ทะลุไปเกือบล้านแล้วนะครับใช่กระแสแรงมากๆเลยทีเดียวอาจจะส่งผลมาจากรูปแบบของรายการที่แซ่บแล้วก็แรงมากๆใช่ปกติเราจะไม่ค่อยเห็นรายการจากทางช่อง7เนี่ยแรงๆแบบนี้นะ
จริงๆแต่นี่ไม่รู้ว่าเหมือนเขายอมรับมากขึ้นหรือเปล่าต้องบอกเลยว่าเรตติ้งของเขาเนี่ยแซงช่องคู่แข่งซึ่งตอนนี้ก็ต้องบอกว่าในช่วงไทม์เวลาเดียวกันไทม์เวลาเดียวกันช่องคู่แข่งก็ทำรายการอาหารเหมือนกันไม่บอกแล้วกันมาเลยน่าจะรู้กันอยู่แล้วจะรู้ๆกันอยู่ของใครที่ติดตามรายการนะครับบางคนคุณผู้ชมเนี่ยชอบดูรายการอาหารอยู่แล้วแต่ทาร์เก็ตเนี่ยเขาเรียกว่าครอบคลุมกันทุกกลุ่มเลยทีเดียวคือบอกว่าอาจจะเป็นด้วยส่วนหนึ่งของรูปแบบในการนำเสนอจริงๆแล้วรายการอาหารครับคุณผู้ชมมันมีหลากหลายรูปแบบมันขึ้นอยู่กับว่าการพรีเซนต์หรือการนำเสนอออกมาในรูปแบบไหนไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นรายการอาหารที่อาจจะเป็นอย่างเชฟกระทะเหล็กก็เป็นในรูปแบบของการนำเสนอรายการอาหารในรูปแบบของการแข่งขันแต่มันอาจจะไม่ใช่เป็นในรูปแบบของเรียลลิตี้ขนาดนั้นแต่มันไม่เป็นเกมขนาดมันไม่เป็นเกมขนาดนั้นแต่ว่าหลายๆรายการก็มีในรูปแบบของการทำอาหารที่แตกต่างกันออกไปอย่าง MasterChef เขาก็มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นซิกเนเจอร์ของเขาที่จะมีการนำเสนอในรูปแบบที่ว่าค่อนข้างแรงแต่คำหนึ่งครับที่ทางที่เชฟป้อมจะชอบพูดเสมอว่าคุณเป็น MasterChef ประเทศไทยคุณต้องรู้จักอาหารไทยอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนที่เข้าแข่งขันเนี่ยต้องรู้และเข้าใจจริงๆถึงจะมาเป็น MasterChef ได้ MasterChef สำหรับซีซั่นนี้เนี่ยมีการนำเสนอที่ค่อนข้างที่จะน่าติดตามคล้ายกับช่องคู่แข่งในส่วนของวันเสาร์รายการหนึ่งเราบอกเลยได้ไหมว่าคือรายการอะไรครับได้ไหมเป็นรายการประกวดนางแบบเป็นการประกวดนางแบบน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับผมรายการที่สดใสถูกต้องก็ลักษณะคล้ายๆกันครับก็คือเป็นการดึงคาแรคเตอร์ของแต่ละคนออกมาให้มีจุดเด่นและเป็นการพรีเซนต์ในส่วนในแบบที่เขาเป็นตัวของเขาเองมันเลยทำให้รายการมันดูเรียลมันเลยทำให้รายการมันดูมีความน่าสนใจความน่าติดตามโอ้โหก็ประมาณนั้นในเรื่องของความแซ่บนั่นเองแล้วก็ต้องบอกว่า EP ล่าสุดที่เราจะได้เห็นกันอยู่แล้วตอนนี้ก็คือในเรื่องของการนำนางแบบนายแบบต่างๆใช่ไหมมาเขาเรียกว่าผู้เข้าแข่งขันต้องทำอาหารให้เข้ากับนางแบบนายแบบนี่ถือว่าเป็นรสชาติที่ทางรายการเองเนี่ยคิดค้นมาอย่างดีแล้วก็ตอบโจทย์ความสนุกสนานให้กับคุณผู้ชมด้วยตรงนี้เรามองอย่างไรครับบอสมองว่ามันก็เป็นการทำให้ตัวของผู้ที่เข้าแข่งขันเองได้มีการพัฒนาศักยภาพตัวเองมากยิ่งขึ้นมันเป็นการที่ทำให้เขาเนี่ยคืออย่างที่เชฟเอียนพูดว่ามาสเตอร์เชฟคุณจะเป็นมาสเตอร์เชฟคุณต้องทำได้ทุกอย่างคุณต้องทำได้ไม่ว่าวัสดุวัตถุดิบที่นำมาทำนั้นเป็นอะไรหรืออย่างใน EP ที่ผ่านมาครับเป็นเนื้อของจระเข้คือคุณไม่เคยทานคุณไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นมาก่อนว่าเนื้อรสชาติของมันจะเป็นยังไงแต่คุณก็ต้องทำออกมาให้มันได้สมกับการที่คุณจะได้รับตำแหน่งมาสเตอร์เชฟไทยแลนด์ครับมาพูดถึงในเรื่องราวอีกหนึ่งเรื่องที่คนเขาบอกว่ารายการนี้ดังเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าอาหารหรอกชื่อรายการก็คือทำอาหารแต่พอดูภาพรวมแล้วทำอาหารไม่ได้เรื่องเลยสักคนจริงๆแล้วดังเพราะว่าด่าไปด่ามานู่นนี่นั่นซาวที่เพิ่มเติมอันนี้คิดว่ายังไงครับมันว่าจริงๆแล้วกรรมการแต่ละท่านน่ะทุกคนน่าจะรู้จักอยู่และรู้จักดีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเชฟเอียนพี่อิงหรือว่าจะเป็นเชฟป้อมแต่ละท่านเนี่ยเป็นกูรูเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารเป็นอย่างดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีมาตรฐานในการที่จะได้รับตำแหน่งของ MasterChef Thailand รวมถึงผู้ที่ได้รับตำแหน่งเนี่ยอย่างปีที่อย่างซีซั่นที่แล้วเนี่ยคือน้องแก้วที่ได้รับรางวัลไปเนี่ยเขาก็ต้องมีการที่จะนำสูตรหรือนำสูตรอาหารของเขาในแบบฉบับของเขาเนี่ยนำออกมาเผยแพร่เพราะฉะนั้นเนี่ยบอสยังเชื่อว่ารูปแบบของรายการก็คือรูปแบบของรายการแต่ศักยภาพของคนแข่งก็คือศักยภาพของคนแข่งโอ้โหสุดยอดจริงๆครับต้องบอกได้เลยว่านี่คือ MasterChef Thailand ซีซั่น2ที่เรียกได้ว่าดังได้ไม่ใช่เพราะว่าเรื่องราวของกระแสคู่จิ้นกระแสคู่อริอย่างเดียวคำพูดของกรรมการที่ดูแรงๆนะครับแต่เป็นไปด้วยซาวต่างๆแล้วก็เรียกว่าทีมงานทำได้ดีแล้วก็ในเรื่องของวัตถุดิบในแต่ละสัปดาห์เมนูอาหารที่ทำให้คุณผู้ชมนั้นเข้าถึงอาหารได้เป็นอย่างดีด้วยและนี่คือ MasterChef Thailand ซีซั่น2วันนี้ขอบคุณคุณบอสประภาวีด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากสำหรับวันนี้สวัสดีสถานีข่าวต้องลาคุณผู้ชมไปแล้ววันนี้สวัสดีครับกลับมาในช่วงกิจกรรมดีมีทุกวันกับสวัสดีไลน์ไทย HD
ร่วมสนุกตอบคำถามชิงรางวัลมากมายเพียงคุณโทรเข้ามาตอบคำถามกับเราและคำถามวันนี้คือศิลปินลูกทุ่งในดวงใจของคุณคือใครเพียงโทรตอบคำถามที่เบอร์022456220ชิงเสื้อยืด3รางวัลและบัตรร้องคาราโอเกะ1ชั่วโมง2รางวัลแจกกันสัปดาห์ละ5รางวัลสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์สมุนไพรตราย่าทิมและBlue Orythm and Bow